คะเจ้าของผลงานนี้คุณผู้ชมดารุณดุริยางนะคะหนังสือสอนเป็นโนเด็กที่สอดแทรกเรื่องการละเล่นแล้วก็ขนมไทยด้วยสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อเต็มอาจารย์ดร.อัจฉิมาพัฒนวีรังกูลนะคะชื่อเดียวกับ Facebook เลยค่ะพูดถึงดนตรีก่อนดนตรีกับเด็กนี่มันดียังไงคะอาจารย์คะก็อย่างแรกก็คือทำให้น้องๆมีสมาธินะคะแล้วก็รู้จักอดทนแล้วก็คือเวลาเราฝึกเพลงนึงได้เนี่ยเราต้องอดทนหลายขั้นตอนเพราะว่าเราต้องทำทุกอย่างด้วยมือของเราหมดเลยค่ะแล้วก็จะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็มีการมีวินัยเพราะว่าเราต้องฝึกซ้อมเป็นประจำถ้าเราไม่ซ้อมเป็นประจำเราก็จะลืมค่ะก็คือความมีวินัยความมีสมาธิความใจเย็นอดทนเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วสำหรับคนที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามในอนาคตก็คือถ้าเด็กๆได้มีพื้นฐานตรงนี้ตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะก็จะทำให้เด็กๆมีอนาคตที่ดีแล้วก็แบบมีอาชีพที่แบบสามารถทำงานได้ดีด้วยค่ะก็คือเป็นการแบบเสริมสร้างทักษะต่างๆในหลากหลายด้านเลยนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาพูดถึงหนังสือกันบ้างดีกว่าดารุณดุริยางค่ะครูอ๋อเรียกครูอ๋อได้ใช่ไหมคะที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะครูขานี่ก็คือปกติเนี่ยที่เราเรียนดนตรีนะคะก็คือเปียโนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยสำหรับทั่วโลกด้วยซ้ำนะคะก็คือเราเนี่ยเรียนแต่แบบเรียนของเมืองนอกนะคะเรายังไม่มีของเราเลยซึ่งเราเรียนดนตรีมาต้องนานแล้วเราน่าจะมีผลผลิตอะไรที่ของบ้านเราบ้างมีเพลงไทยบ้างเพราะว่าบทเพลงเนี่ยมันเป็นสื่อทุกอย่างสื่อทั้งวัฒนธรรมสื่อทั้งวิถีชีวิตของคนในชาตินั้นนะคะเราเนี่ยก็จะเป็นใช้ดนตรีใช้เปียโนเนี่ยเป็นสื่อสำหรับที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนเรานะคะในประเทศไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่เรียนดนตรีเนี่ยการอ่านโน้ตเป็นระบบเดียวกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นเด็กเมืองนอกเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของเราได้หรือเราจะเอาไปโชว์ในเมืองนอกก็ได้มีภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมต่างๆสองภาษาเลยเป็นสากลมากเลยแล้วฝรั่งก็จะได้รู้ก็ต่ายขันเดียวอะไรอย่างนี้เราไปด้วยเนาะก็วาดด้วยเอาไปเล่นใช่ค่ะวาดทั้งหมดเลยโอ้โหไม่ง่ายเลยนะกับการวาดอ่ะไหนคุณครูลองยกตัวอย่างหน่อยสิขนมไทยหรือว่าการละเล่นของไทยในเล่มนี้ที่สอดแทรกเข้าไปมีอะไรบ้างเพลงไทยก็ขนมไทยก็จะมีพวกขนมชั้นขนมใส่ไส้รสช่องด้วยบุรันดันเมฆจ่ามงกุฎทองหยอดทองหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วคือร้องเป็นเพลงยังไงอะคะโอ้โหรสช่องรสช่องรสช่องคือเพลงส่วนใหญ่จะไม่มีเนื้อร้องนะคะก็จะเป็นเพลงบรรเลงเปียโนอย่างเดียวแต่ว่าในบางบทเพลงก็จะแบบมีการใส่เนื้อร้องเข้าไปเพราะว่าจะทำให้มีความสนุกสนานมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยได้ยินเลยเนาะแล้วอย่างเนี้ยอย่างโน้ตแต่ละตัวนี่คือครูออคิดเองป่ะคะใช่ค่ะก็คือครูต้องอะไรครูต้องคิดค่ะก็คิดว่าอย่างเพลงมอนซอนผ้าเงี้ยเก่งมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะท่านหมูโลกเอ๊ะมันจะเป็นยังไงล่ะเสียงเขามีซีดีให้ด้วยใช่จะได้ฟังเทียบเสียงอะไรได้งั้นเราขอฟังเลยได้ไหมคะคุณครูขาขอตัวอย่างเพลงสิขนมไทยเมื่อกี้เราฟังมอนซอนผ้าเออมีขนมไทยไม่มีเนื้อขนมใส่ไส้ไหมคะได้ค่ะขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ค่ะคุณครูเราก็ขนมมาด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวแล้วลูกขนมใส่ไส้ก็จะแบบว่าใช้การแบบเล่นมือทำแอคชั่นมือต่างๆเนี่ยคือเป็นการเสริมสร้างเทคนิคนิ้วมือด้วยแล้วก็จะเอาไอ้คำว่าใส่ไส้เนี่ยมาใส่ในมือเรายังไงแล้วก็จะทำท่าเหมือนทำขนมใส่ไส้อยู่บนเปียโนทำให้เด็กๆเนี่ยมีความแบบสนุกไปด้วยในการแบบว่าจินตนาการเนี่ยค่ะผู้โชว์ให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะก็จะมีสำเนียงภาคเหนือนะคะเพราะว่าเป็นขนมภาคเหนือมีสอดแทรกความรู้เรื่องขนมอีกอย่างดีมากทั้งไทยทั้งอังกฤษได้ด้วยนะคะนี่กลางโน้ตยาวค่ะกลางโน้ตยาวเลยใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหเด็กก็จะเล่น
แล้วก็จะมันด้วยค่ะเด็กๆชอบอะไรที่แบบมีความเร็วแล้วมันๆแล้วก็มีท่าแปลกๆให้แม่ซื้อขนมใส่ไส้มาก็เล่นบาสไปด้วยลูกไปต่อยแล้วล่ะเลยแม่เรียนก่อนใช่ไปสอนนางได้นอกจากเล่มนี้มันมี2เล่มก็อย่างเช่นวรุณดุริยางเล่ม1กับเล่ม2ในทั้ง2เล่มนี่มันต่างกันยังไงคะเล่มแรกก็จะเกี่ยวกับขนมไทยการละเล่นไทยนะคะก็คือแต่งเพลงให้มีความสอดคล้องกับขนมไทยนะคะทั้งขนมไทยโบราณขนมไทยที่เป็นที่นิยมแล้วก็การละเล่นไทยเช่นมอนซ่อนผ้างูกินหางเก้าอี้ดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาแต่งเป็นเพลงแล้วก็แนะนำไปในตัวค่ะแล้วอย่างเล่มสองล่ะคะอย่างเล่มสองก็จะแบบมีความแอดเวนเจอร์ขึ้นนิดนึงก็คือเป็นท่องเที่ยวไทยนะคะก็จะแนะนำสถานที่ที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยังไม่รู้จักก็มีเหมือนกันเช่นเกาะพีหินขาวพวกน้ำตกแสงจันทร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้หนูขอเป็นอันซีนดูมอหินขาวสิเหมือนสโตนเฮนจ์เลยนะหนูอยากได้หนึ่งสถานที่วาดเองด้วยมอหินขาวค่ะมอหินขาวเต้นได้นะคะโอเคได้ค่ะเต้นได้เลยขอพื้นที่ด้วยค่ะมีมอหินขาวอยู่ต้องกว้างค่ะเต้นเป็นสโตนเฮนจ์เมืองไทยสำเนียงจากอีสานนิดนึงมาเซิงได้เลยนะคะนี่เพลงนี้ไปเป็นเพลงที่แบบบรรยายเสาหิน5ต้นของมอหินขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับเสาหิน5ต้นอย่างละ5อย่างละ5เห็นมั้ยคะทําไงให้แข็งแกร่งเพลงมันจะแข็งแกร่งมากๆก็จะได้ฝึกนิ้วมือให้แข็งแรงด้วยดีใจจังที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่เป็นแบบดนตรีแบบเพลงไทยมี2เล่มแบบนี้ถ้าแบบอยากได้อ่ะอยากเป็นเจ้าของไปซื้อที่ไหนได้คะคุณขาซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งหน้าร้านก็มีค่ะเหมือนถ้าคุณครูหรือว่าตามโรงเรียนที่สอนเปียโนอยู่แล้วเนาะมีสัก2เล่มนี้ไว้ก็ดีนะคะใช่หรือไปเรียนกับคุณครูก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่มีที่เรียนอยู่แล้วแล้วอย่างแพทเนี่ยสมมติแพทมีที่เรียนอยู่แล้วแล้วแพทก็พก2เล่มนี้ไปแล้วก็ให้ครูเนี่ยสอนเราก็ได้ใช่ได้เหมือนกันอยากติดตามเพจของครูออนนี่ติดตามทางไหนคะเพจFacebook ดารุณดุริยางนะคะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้เลยค่ะนี่ดูอย่างจะได้ช่วยพัฒนาแบบทักษะการเล่นเปียโนของเด็กๆเนาะแล้วก็สอดแทรกเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยขอบคุณครูที่ให้เกียรติขอบคุณครูออนค่ะเนี่ยโอ้โหชอบมากเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังไม่เป็นไรจ้าไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนเราเบรกเลยดีกว่าอย่างเงี้ยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูรองเท้าส้นสูงที่พอเราใส่ปุ๊บแล้วเนี่ยเหมือนไม่ได้ใส่คุณรองเท้าแก้วเหรอไม่รู้เหมือนกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ